Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับอ่ะมาดู SMS นะฮะเปิดสายด้วยนะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยได้ครับของเรานี่ไม่ได้ใส่หน้ากากรู้แล้วว่าใครเป็นใครถูกต้องดูเลยดูหน้ากากทุเรียนกันอยู่กลับมาดู Speed Talk ก่อนนะอ่ะมาดู SMS หน้าจอกันนิดนึงฮะจะเทิร์น Vios 07เป็นโฟกัส2013เพิ่มเงิน150,000คุ้มไหมครับใช้ Vios ดีๆอยู่แล้วจะไปลองโฟกัสเหรอโฟกัสปี13ก็ที่เป็นตัวเกียร์นั่นแหละที่มีปัญหากันเนี่ยเขามีแต่ขายออกกันนะโฟกัสนะจะดีเหรอเพิ่มเงิน150,000ด้วยไม่เวิร์กอ่ะนั่นคือจะเทิร์นไม่ว่ารถมันปีใหม่ขึ้นใช่แต่รุ่นอื่นที่มันไม่มีปัญหาดีกว่าไหมเทิร์นเป็น Civic FD อะไรอย่างเงี้ยแบบหรือเทิร์นเป็นอะไรอย่างเงี้ยปีมันไม่ได้ใหม่เท่านี้คือโฟกัสได้ปีใหม่แต่ว่านี่รถปีใหม่ทำไมมือสองราคาต่ำเพราะว่าก็เป็นเรื่องของก็ต้องยอมรับมันปัญหามันมีจริงๆนะใช่เรื่องระบบเกียร์คลาสเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยก็ยังทำกันไม่จบก็ยังมีรถที่เคมแล้วเคมอีกก็มีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมไม่แลกผมขับวีออสดีๆอยู่แล้วมาเก็บเงิน150,000ในกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีไปออกรถใหม่อะไรก็ว่าไปสะสมไปก่อนใช่ขออนุญาตรับสายคุณณฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมกับพี่โบ๊ทครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะเสียงไม่มาเลยสวัสดีครับครับครับสอบถามหน่อยครับพี่สอบถามหน่อยครับครับได้ยินแล้วว่ามาคือพี่สาวจะไปออกรถมิตซูบิชิแลนเซอร์ปี07ครับพี่ครับแล้วก็150,000พี่150,000เขาลองมา150,000พอโอเคไหมครับพี่150,007นี่มันซีเดียนี่ฮะซีเดียใช่ไหมครับเป็นเกียร์ที่มันเป็นอินเวกทูอินเวกทรีได้ไหมใช่ไหมอินเวกแล้วสภาพรถมันเป็นไงอ่ะพี่150,000เนี่ยคันซีเดียเนี่ยสภาพรถเป็นไงสภาพรถมันดูโอเคไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ต้องเป็นแสนคือผมไม่ได้ไปดูเขาพี่สาวเขาบอกมาแล้วก็ยังไงล่ะเอารถเขาประมูลอะไรมาเงี้ยครับเข้าใจเอางี้เป็นเต็นท์รถป่ะฮะที่ไปซื้ออ๋อเป็นรถของเพื่อนๆเขานะครับผมอ๋อรถคนรู้จักการใช้งานอยู่ก็ดูอยู่สองสามเรื่องครับแลนเซอร์นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของผุ อยากให้มีผุบนตัวถังต้องไม่มีรอยผุต้องไม่มีรอยชนนะครับตัวถังต้องสวยๆนิดนึงสีต้องดีนิดนึงเครื่องเกียร์ช่วงล่างลองขับดูว่ามันมีปัญหาไหมคืออย่างเงี้ยไอ้ตัวซีเดียเนี่ย150,000มันก็โอเคนะราคา มันก็อยู่ประมาณเนี้ย100,000 กว่าบาทใช่คือแต่ราคา150,000นี่ต้องรถสวยแบบสภาพพร้อมใช้งานรถพร้อมใช้งานหมายถึงว่าสีดีภายในดีขับดีเกียร์ไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีปัญหาไม่ต้องซื้อมาซ่อมอ่ะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วอ่ะแล้วก็มาแอร์เย็นขับใช้งานได้เลยใช่ซื้อได้150,000ถ้ามองหารถเก่งสักคันหนึ่งในงบแสนห้าเนี่ยมันก็ซีเดียก็โอเคอ่ะก็ปีก็ได้อยู่07ก็ไม่ได้เก่าไปไม่ได้ใหม่ไปนะครับพอได้นะครับพี่นะครับก็ใช้ได้ครับซีเดียดูสภาพหน่อยแล้วกันครับผมว่าอย่างเดียวอ่ะเครื่องกับเกียร์นะดูว่าสภาพมันสมบูรณ์แค่ไหนอันนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าคนรู้จักกันแต่ก็ต้องเช็คให้ดีว่าเขาประวัติเป็นยังไงคันนี้ซ่อมเซอร์วิสที่ไหนเปลี่ยนอะไรมาบ้างรถดูแลมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะว่าในงบเนี้ยมันก็มีรถเก่งให้เลือกมันซื้อ Vios ได้มันมี Vios อีกที่มันอะไหล่มันไม่จุกจิกใช่อะไหล่ถูกกว่าซ่อมง่ายกว่า
ครับซ่อมอู่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยในงบ 150,000 มันซื้อได้ VR มีคำถามอีกนึงพี่ไอ้ที่รถ Ford Ranger XLS เนี่ยจะไปทำท่อเนี่ยมันจะวิ่งดีขึ้นกว่าเก่าไหมครับอ้าวแน่นอนครับท่อไอเสียโล่งขึ้นมันขายเสียดีขึ้นเนี่ยมันวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนมันเป็นสูตรสำเร็จถามว่ามันคนถามว่าทำไมไม่ทำมาจากโรงงานเพราะเป็นเรื่องของมลพิษเรื่องเสียงหนึ่งนะครับไอเสียท่อโล่งๆเสียมันก็จะดังสองก็คือเรื่องของการคายปริมาณไอเสียมีผลกับเรื่องของภาษีด้วยแล้วก็ต้นทุนจากโรงงานที่ท่อจะมีไซส์ขนาดเนี้ยมันจะประมาณนี้ถ้าเพิ่มไซส์ขึ้นมาต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นเพราะนั้นท่อสแตนดาร์ดจากโรงงานก็ค่อนข้างจะอั้นเพื่อให้เสียงมันเงียบก็ทำให้รถวิ่งไม่ออกเพราะนั้นเราเปลี่ยนท่อไปก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโล่งเกินไปนะก็ต้องเป็นท่อที่มาตรฐานอยู่กรุงเทพป่ะอยู่โคราชครับพี่อยู่โคราชอ๋อก็เป็นท่อสักชุดนึงถ้าสะดวกมากรุงเทพก็แนะนำไปหลัมเฮดเดอร์ก็ได้ครับไปแล้วก็ทำท่อแล้วก็ใส่คันเร่งไฟฟ้าใช่ไหมครับครับก็สเต็ปแรกสเต็ปแรกท่อคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กองเปิดดีๆสักชุดนึงก็ขับสนุกแล้วฮะครับผมวิ่งขับรถออกไฟแดงโอ้โหผมโมโหมากเลยมันอืดมันอืดครับไม่ได้ดั่งใจครับครับก็ทำสเต็ปแรกก่อนนะครับก็เนี่ยแหละท่อคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กองเปิดดีๆสักชุดอ๋อครับครับครับงบประมาณก็ประมาณหลักหมื่นได้ไหมครับก็ถ้าท่อพร้อมคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็อย่างถูกๆก็ 3,000 มันก็มองประมาณ 10,000 อ่ะแต่ผมว่าจริงๆแล้ว 10,000 นะเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยมารีแฟท ECU พี่พิชัยไม่ดีกว่าอืม 10,000 นิดหน่อยไม่ต้องทำเลยจบทีเดียวท่อเดิมก็ได้นะใช่ถ้ามากรุงเทพผมแนะนำอย่างเงี้ยก็มารีแฟทที่พี่พิชัย ECU มาแป๊บเดียวจบรู้สึกจะ 15,000 นะจบเลยใช่หรือไม่ก็ลองโทรไปสอบถามดูก็ได้ครับครับเดี๋ยวมีโอกาสท่องเที่ยวเดี๋ยวแวะไปหาพี่วิชัยนะครับได้ครับเพราะพี่วิชัยนี่เขาจูรถตอนกลางคืนด้วยถ้ากลางวันทำงานออกมาตอนเย็นมาถึงมืดๆแล้วก็ค่อยไปทำก็ยังได้เลยนะฮะครับครับโอ้ครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่บอมกับพี่บอสครับผมครับพี่เอ็กไหนครับวันนี้พี่เอ็กไปไหนครับพี่เอ็กน่าจะเชียร์บอลเชียร์บอลครับเชียร์หนักตอนนี้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับครับคุณนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของพี่วิชัยนะเร็วๆนี้จะมีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ Isuzu เครื่อง 1.9 ที่เขาว่ามันอืดๆๆเนี่ยเอางี้มันมีเท้าความนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยหลังจากจัดรายการเสร็จน่ะครับรถน้องทีมงานเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยซื้อมา Isuzu 1.9 บอกอืดเอาอย่างงั้นลองของหน่อยไปหาพี่วิชัยหน่อยเขาบอกว่าถ้าเกิดรีแฟทแล้วมันวิ่งจาก125แรงม้าขึ้นมาเป็น190ก็ต้องบอกว่า70ตัวอัตราเร่งนี่คนละเรื่องเลยรถคนละคันเลยเพราะว่าลองเองกับมือใช่ลองขับนี่ตอนแรก 1.9 เดิมๆนี่โอ้โหอืดมากเลยครับพอทำไปแล้วนี่มันขับสนุกแบบรถคนละเรื่องเลยอ่ะแล้วเร็วนี้เดี๋ยวเอาจัดคุยกับพี่ชัยไว้คุยพี่ว่านี่ว่าจะหาผู้โชคดีใครที่ใช้ 1.9 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิวX หรือว่าจะเป็นกระบะอะไรได้หมดขอให้เป็นเครื่อง 1.9 เนี่ย Blue Power เนี่ยนะครับบอกว่ามันไม่แรงเดี๋ยวเราจะมีกติกาให้ร่วมสนุกกันต้องติดตามในรายการ Speed Talk เลยนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแน่ๆ